สวัสดีค่ะง่ายง่ายกับยายโสภินนะคะวันนี้ยายพามาทำคอหมูย่างเนี่ยค่ะคอหมูย่างมาผัดกะเพราซึ่งกะเพรานี้ยายจะใส่ยี่หร่าแล้วก็ใบมะกรูดด้วยอันนี้คือสตอที่แปลกไปกว่านั้นก็คือสตอค่ะเราจะผัดกะเพราคอหมูย่างใส่สตอเป็นไงคะเมนูนี้ก็ยาวนิดนึงผัดคอหมูย่างผัดกะเพราคอหมูย่างใส่สตอค่ะโอเคเรามาดูกันมาทำกันค่ะตอนนี้ยายตั้งไฟไว้แล้วนะคะตั้งไฟไว้แล้วเดี๋ยวยายก็จะใส่น้ำมันค่ะยายใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะสำหรับปรุงอาหารค่ะต้องขออภัยตอนนี้เสียงยายก็อาจจะอู้อี้หน่อยนะเป็นหวัดเล็กน้อยตั้งน้ำมันตอนนี้น้ำมันยังไม่ร้อนมากก็ได้เราก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้มีกระเทียมนะแล้วก็พริกกะเหรี่ยงเผ็ดหน่อยค่ะพริกกะเหรี่ยงไม่ใช่พริกจินดาผัดไปเลยผัดไปเลยผัดให้หอมเมื่อกี้ตอนยายตำพริกแกงเนี่ยพริกเนี่ยยายก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยดอกเกลือค่ะดอกเกลือผัดให้หอมนะคะให้หอมแต่ไม่ต้องไหม้ตอนนี้ไฟยายไม่แรงนะปานกลางแค่นั้นเองเราผัดกินเองไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแต่ตามร้านนี่เขาจะใช้ไฟแรงแล้วก็ผัดแป๊บเดียวก็เสร็จเขาต้องเสิร์ฟลูกค้าค่ะต้องทำเวลาทำเงินจานต่อจานของเราก็ทำเองเราไม่ต้องรีบร้อนค่ะขั้นตอนต่อไปคอหมูเราจะใส่สดก็ได้คราวที่แล้วยายผัดสดเท่านี้เราเอาไปย่างเล็กน้อยพอสะดุ้งเราก็มาหั่นบางๆยายจะหั่นค่อนข้างบางเห็นไหมคะบางเท่าที่บางได้ค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยลงไปผัดให้เข้ากันผัดตอนนี้มีเกลือแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ซอสฝาเขียวไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องมากเพราะว่าเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปแล้วตามด้วยกะเพราและตามด้วยน้ำมันหอยค่ะผัดไปเราอยากให้มีน้ำเราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะใส่ไปก่อนนิดหน่อยค่ะนี่สีสันเป็นยังไงคะเติมน้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยค่ะนี่ยายใส่ขวดไว้พอคือถ้าออกหวานเนี่ยกะเพรานี่ไม่โอเคสำหรับบ้านยายนะผัดไปหอมจังเลยเดี๋ยวใส่น้ำอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่สตอค่ะเดี๋ยวยายขอชิมรสชาติอันนี้คือเราผัดกะเพราคอหมูย่างใส่สตอค่ะยายจะชิมดูโอเคละโอเคเลยใส่สตอค่ะสตอยายเก็บไว้หลายวันแล้วเอามาล้างค่ะ
ใส่ลงไปเราจะเน้นสตอนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยผัดสตอเนี่ยเราจะผัดให้มันสุกเล็กน้อยนะคะอย่าให้สุกมากแต่อย่าให้ดิบเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวค่ะตอนนี้ยายจะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้สตอเนี่ยมันละอุทั่วเดี๋ยวน้ำก็ค่อยแห้งงวดไปนี่สตอนี่แก่ๆถึงจะอร่อยยายว่ายายจะเติมสีสันนิดนึงเติมซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยให้สีมันมีออกคล้ำๆนิดนึงค่ะนี่มันจะได้ดูน่าทานค่ะผัดกะเพราใส่สตอทีนี้สุดท้ายแล้วตอนนี้สตอก็เริ่มสุกแล้วเพราะเดี๋ยวเราทิ้งไว้เย็นปิดไฟมันก็ความร้อนยังระอุอยู่สำหรับเครื่องกะเพราของยายใช้3อย่างค่ะมีกะเพรายี่หร่าใบมะกรูดค่ะคล้ายๆ3เกลือของยายเนี่ยค่ะเห็นไหมผัดไปเลยลองดูนะคะว่าสตอทำอะไรได้บ้างสำหรับยายเนี่ยเอามาผัดก็ลองคิดดูว่ามันน่าจะผัดได้ผัดไปรอบนึงแล้วอร่อยติดใจวันนี้ก็มาผัดใหม่วันนี้เอาคอหมูไปย่างให้น้ำมันมันหยดไปบ้างเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวล่วงเห็นไหมคะคอหมูย่างผัดกะเพราใส่สตอค่ะคอหมูย่างผัดกะเพราใส่สตอค่ะสุดยอดเลยกินกับข้าวร้อนๆ อร่อยค่ะทำกันนะคะทำกันเลยนำเสนอเมนูแปลกสำหรับที่ว่าไปเราไม่ค่อยเห็นค่ะอันนี้เรามาผัดกะเพราดูอร่อยค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะ